สวัสดีครับผมเชิดชัยครับผมแต่งงานแล้วครับมีภรรยาแล้วก็มีลูกหนึ่งคนก่อนเชื่อพระเจ้าผมชีวิตผมลำบากมากคือลำบากคือว่าบางทีบางวันอดมื้อกินมื้อทำงานก็หนักบางทีทำงานจนถึง5-6 ทุ่มค่าห้องค่าเช่าบางทีก็ประมาณ6 เดือนถึงปีหนึ่งผมจ่ายทีหนึ่งพอจ่ายทีหนึ่งบางทีผมก็ต้องไปหาหยิบยืมเงินเขามาจ่ายยืมเงินเขาก็เป็นเงินดอกครับแล้วผมก็เครียดกินเหล้าทุกวันครับช่วงนั้นผมกินทุกวันก็คือว่าระบายความเครียดโดยหันไปหาเหล้าหาสิ่งเสพติดหาอะไรที่แบบว่าทําให้ตัวเองแบบชีวิตที่ลําบากคือก็ทะเลาะกับเมียประจําช่วงนั้นครับลูกสาวผมก็โตจนรู้เรื่องเนาะบางทีลูกสาวก็เครียดแต่ลูกสาวก็ไม่การเรียนก็ไม่ถือว่าขาดเรียนแล้วก็มาครั้งหนึ่งจนผมไม่มีเงินที่จะให้ลูกไปโรงเรียนผมก็ต้องหยิบยืมเขา200เพื่อที่จะเอาเงินตรงเนี้ยไปให้ลูกไปโรงเรียนไม่ว่าแค่นี้นะครับค่าเทอมบางทีผมก็วันสุดท้ายที่ลูกจะสอบเนี่ยครูต้องเตือนแล้วเตือนอีกที่ว่าจะทำยังไงที่ว่าค่าเทอมประมาณ20,000เนี่ยผมต้องหยิบยืมเขาอีกคือเงินเก่าก็ยังไม่ใช่ใช้หนี้เขาเลยแล้วเอาเงินเก่ามาเอาเงินใหม่เข้ามาอีกก็คือเหมือนสมทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับคือจนทําให้ชีวิตผมนี่แบบแย่มากแล้วมีอยู่มาวันหนึ่งผมคิดจะฆ่าตัวตายคือคิดจะกระโดดตึกจากชั้น4ไอ้ตรงนี้เป็นความจริงครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งผมโทรหาน้องครับน้องที่อยู่เยอรมันน้องก็ได้แนะนำผมว่าอยากรอดไหมเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจว่ารอดนี่คืออะไรผมทุกวันผมก็รอดอยู่แล้วบอกว่าผมก็มีความสุขกับการกินเหล้าคือมีความสุขครับแต่ว่าถามว่ารอดไหมก่อนที่ผมจะมาเชื่อพระเจ้านี่ผมก็คือว่าชีวิตผมนี่ลำบากจริงๆคือตอนนั้นผมก็น้องก็ได้แนะนำผมว่าคือรอดคือว่าเล่าเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าให้ฟังผมก็พอเข้าใจว่าพระเจ้าช่วยยังไงเพราะว่าน้องก็ได้เชื่อพระเจ้ามานานแล้วก็แนะนำให้ผมมารับใช้พระเจ้าซึ่งผมก็ได้ฟังน้องอธิบายบางคือนานมากครับณช่วงนั้นแล้วผมก็ได้เล่าให้แฟนฟังแฟนก็โอเคตกลงเลยผมก็รับเชื่อณตรงนั้นเลยณเวลานั้นคือว่าถ้าผมไม่รับเชื่อตรงนั้นคือถ้าผมไม่มาหาพระเจ้าตอนนั้นเนี่ยคือมีอยู่วันหนึ่งที่ว่าเขาจะแจ้งความผมจับผมนะครับเพราะว่าผมเอาเงินของเขามาเอาเครื่องของเขามาขายเสร็จแล้วเนี่ยผมคือหมุนเงินไม่ทันเพราะว่าผมต้องเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายนี่ตรงนั้นเพื่อที่จะหมุนเงินที่จะให้ทันณช่วงนั้นนะครับเพราะว่าชีวิตผมนี่คือมันสับสนวุ่นวายณตอนนั้นและมีมาอยู่วันหนึ่งน้องก็ที่ประกาศให้ผมเชื่อพระเจ้านี่แหละน้องก็ช่วยเงินตรงจุดนี้มาคือช่วยให้ว่าให้ผมเดินทางกับพระเจ้าเนี่ยหลังจากที่ผมเชื่อพระเจ้าก็พระเจ้าอวยพรผมก็เกี่ยวกับการงานแล้วก็ครอบครัวทุกอย่างพระเจ้าก็คือให้อย่างอัศจรรย์คืองานเนี่ยไม่ขัดมือแล้วงานก็คือทำได้สะดวกไม่เหมือนแต่ก่อนก็คือผมต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำตอนเนี้ยคือพระเจ้าอัศจรรย์คือว่าการอัศจรรย์ของพระเจ้าคือว่าอธิษฐานขอพระเจ้าก็ประทานงานให้มาอย่างแบบดีมากทําสะดวกทําสบายแล้วมีอยู่วันหนึ่งคือเป็นวันปีใหม่วันที่1ผมคิดว่าลูกค้าต้องหยุดกันหมดแล้วและผมก็ไม่มีเงินที่จะกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่ณตอนนั้นลูกค้าก็โทรมาหาผมลูกค้าก็โทรมาคือเขาต้องการเครื่องเนี้ยเขาต้องการด่วนผมก็เลยนึกได้ลูกค้าเจ้านี้ที่เขาจะขายเครื่องให้ผมผมก็โทรไปหาเขาเขาก็บอกกำลังจะกลับบ้านพอดีเขาก็บอกเออรีบมาเอาผมก็ไปเอาณตอนนั้นแล้วผมก็ไปส่งลูกค้าเจ้าที่จะเอาเครื่องลูกค้าที่จะเอาเขาก็ตกลงเอาและให้ผมติดตั้งเครื่องตอนนั้นคือเขาให้เวลาผมแค่ครึ่งวันเขาก็จะกลับบ้านไปเหมือนกันพอผมเทสเครื่องเสร็จลูกค้าก็โอเคแล้วก็จ่ายเงินสดผมคือผมก็ไม่คิดเลยว่าลูกค้าจะพูดแบบง่ายมากผมยังไม่ขอลูกค้าเลยว่าต้องจ่ายเงินสดต้องจ่ายนู่นนี่นั่นครับ
ผมต้องขอบคุณลูกค้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าการอธิษฐานของพระเจ้าการติดสนิทกับพระเจ้านี่ผมว่าจริงครับขอบคุณพระเจ้าครับก็พระเจ้าอวยพรเกี่ยวกับครอบครัวก็อย่างแฟนผมภรรยาผมก็เชื่อพระเจ้าเหมือนกันก็เดินกับพระเจ้าและลูกสาวผมก็ไม่เหมือนแต่ก่อนคำพูดแล้วก็ถ่อมใจก็คือคุยกันก็ไม่เหมือนแต่ก่อนทะเลาะกันชอบทะเลาะกันชอบคือแค่มองหน้ากันก็ทะเลาะกันแล้วทุกวันนี้ก็เหมือนกับว่าไม่มีคือเนาะมันไม่มีอะไรที่จะขัดสนเมื่อไม่นานมานี้เองครับผมก็เมื่อสงกรานต์เนี่ยผมก็ได้กลับบ้านไปหาพ่อไปหาแม่ผมก็ได้ไปประกาศหรือเป็นพยานให้พ่อฟังพ่อคือตอนนั้นคือพ่อแกบอกว่าหูแกไม่ได้ยินแล้วตาแกจะบอกว่าอ่านหนังสือไม่ออกคือแกก็84แล้วครับแต่ว่าผมก็นึกถึงพี่น้องที่อยู่เยอรมันผมก็เลยให้เขาช่วยพูดอธิษฐานคือบอกพ่อแหละแต่ว่าเขาอธิษฐานก่อนที่ว่าจะให้พ่อมาเชื่อพระเจ้าก็เขาก็อธิษฐานสักพักหนึ่งผมให้พ่อคุยกับพี่น้องที่อยู่เยอรมันผมก็ไม่คิดเลยว่าพ่อบอกว่าได้ยินและพ่อก็บอกว่าเชื่อพระเจ้าคือตอนนั้นผมคาดไม่ถึงว่าพ่อจะรับเชื่อพระเจ้าแบบกระทันหันมากเลยเพราะว่าการอธิษฐานของคือการอธิษฐานขอพระเจ้านี่แบบอัศจรรย์มากครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ประสบปัญหาครอบครัวหรือการงานเหมือนที่ผมประสบมาพระเจ้าเป็นจริงทรงช่วยท่านได้เพียงแต่ท่านเปิดใจแสวงหาพระองค์ก็จะเป็นจริงในชีวิตท่านเช่นกันขอพระเจ้าอวยพรครับI believe in the sun I believe in the risen one I believe I overcome By the power